ไทยศึกไปรายการของเราในวันพฤหัสบดีที่3กุมภาพันธ์นะครับสำหรับศึกเพชรยินดีในการถ่ายทอดสดครั้งแรกในรอบปีนี้จากสนามที่สนามมวยราชดำเนินนะครับผมปกตินี่ถ่ายจากรังสิตนะ FC คนไหนจะไปดูมวยศึกเพชรยินดีไม่ต้องไปรังสิตไปราชดำเนินเพราะว่าไปผิดมันไม่ใกล้นะครับมันไกลนะครับไปให้ถูกนะครับไปราชดำเนินคู่แรกครับผมคุ้นไกลไกลศิรภพบ็อกซิ่งยิมเจอกับเก่งรบปอนหนึ่งเดียวครับก็เคยต่อยกันมาแล้วคู่นี้คู่แรกคู่เปิดหัวนะแพ้ทั้งคู่แหละเพราะว่าช่วงนี้อย่างที่บอกอ่ะก็มีการปรับรายการกันก็อย่างที่เราเห็นนะครับล่าสุดก็พยายามอัปเดตให้ล่าสุดที่สุดอ่ะแต่ว่าหลังจากนี้ไปจะเป็นยังไงก็เดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีนึงเราต้องอย่างที่ผมเรียนเสมอว่าเราต้องเห็นใจแล้วก็เข้าใจการทำงานของโมเมเตอร์ด้วยเหมือนกันเพราะเขาก็เวลามวยเปลี่ยนมวยถอนครั้งนึงเนี่ยเขาก็ปวดหัวเขาต้องหามวยมาแทนอ่ะอย่างเงี้ยเนี่ยเขาปรับกันเมื่อวันจันทร์เห็นเขาประชุมกันอยู่อะไรกันอยู่นะขุนไกลไกลศิรภพหรือว่าบูรพาสตาร์เนชั่นเนี่ยมันเคยชนะมาครั้งนึงชนะที่บุรีรัมย์อ่ะชนะไอ้หนึ่งเดียวอ่ะเนี่ยชนะกันวันที่21ตุลาตอนนี้ก็ไปอยู่บุรีรัมย์กัน2เดือนเนี่ยต่อยกันสนุกมากคู่ขี้มากสูสีมากไอ้เก่งลบมวยซ้ายนี่ผมเอาคร่าวๆนะเอาคร่าวๆฉบับย่อแล้วเดี๋ยวของจริงก็เดี๋ยวพรุ่งนี้ชั่งน้ำหนักเสร็จแล้วเดี๋ยวจะวิเคราะห์เจาะลึกให้อีกทีนึงครับคู่ขี้อ่ะคู่ขี้มากเมื่อเดือนตุลาใช่แล้วต่อยกันสนุกครับต่อยกันสนุกถามว่าชอบใครพวกนี้ก็ยังเอียงไปทางด้านขุนไกลนิดๆนะครับไอ้ขุนไกลก็ถือว่าเป็นมวยดาวรุ่งที่รูปร่างดีโครงสร้างดีฝีมืออะไรใช้ได้มีอนาคตเลยแหละนะครับมีอนาคตก็ประมาณอย่างนี้ไกลศิรภพนี่ผมไม่แน่ใจว่าซ้อมกับของไอ้นี่ไงเมื่อก่อนเคยอยู่กับพี่สามารถเปิ้ลอ่ะไอ้บูรพาสตาร์เนชั่นเนี่ยเนี่ยบูรพาสตาร์เนชั่นเนี่ยแต่เขาใช้เป็นไกลศิรภพบ็อกซิ่งยิมซึ่งไอ้พวกไอ้มานาสักเนี่ยไปเป็นเทรนเนอร์อยู่เมื่อก่อนเขาทำยิมขึ้นมาเพื่อจะแบบว่าให้คนมาออกกำลังกายมาเรียนอย่างเงี้ยเจ้าของเดียวกับบูรพาสตาร์เนชั่นนั่นแหละเจ้าของเดียวกันเลยก็ใช้ได้อ่ะถึงไกลอ่ะแต่ว่าข้างหลังมันแพ้หนึ่งอำนาจแพ้บังกรเหล็กก็บังกรเหล็กวันนั้นเก่งเหลือเกินเก่งเหลือเกินแล้วเดี๋ยวบังกรเหล็กก็มาแล้ววันศุกร์เนี้ยเนี่ยไอ้เปิ้ลมันก็ดูอยู่ก็ประมาณอย่างนี้คิดว่ายังไงนะครับคุณไกล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 แต่คู่ขี้นะพลิกไปพลิกมาได้คู่นี้คู่ขี้จริงๆนะครับคู่แรกของเพชรยินดีเนี่ยทุกสัปดาห์น่ะที่ผ่านมาถ้าใครไปสังเกตอ่ะอย่างนี้เลยฝุ่นตลบเลยจริงคู่แรกของเพชรยินดีเนี่ยฝุ่นตลบเลยครับไม่รู้มันเป็นอาถรรพ์อะไรหรือเปล่านะแต่ว่าพรุ่งนี้มาลาดเลยละพรุ่งนี้ไปที่ลาดดำเนินนะครับอ่ะคู่ที่2ครับยอดเอกชลบุรีอาร์ตมีเดียกรุ๊ปนะครับเจอจิ๊กซอว์ NI 1688ชิปปิ้งเนี่ยก็ของเสียปามจิ๊กซอสิทธิ์ไทยแลนด์นั่นแหละไอ้จอมโบยอดเอกก็คือจอมโบในรูปร่างในเหนียวในเหนียวหนึบเลยครับมวยเข่าเปิดเกมมวยเข่าอาชีพนะครับคู่นี้เจอกับจิ๊กซอก็เป็นมวยที่อาวุธรุนแรงเตะขาเจาะยางต่อยหมัดอาวุธรุนแรงแต่ว่าถ้าโดนล็อกในจะเป็นยังไงไปนึกภาพคือผมออกทัศนะให้แล้วก็ไปตัดสินใจเองนะผมไม่ได้นักวิจารณ์อาชีพนะแต่ว่าผมหาข้อมูลมาให้เป็นข้อมูลที่เราพูดคุยกันได้ใช่มาคุยกันหน่อยก็ไอจิ๊กซอก็อยู่กับไทยแลนด์เบนทินชัยอยู่แล้วไทยแลนด์เบนทินชัยก็อย่างที่รู้ว่าทำมวยดีมีคุณภาพแหละไทยแลนด์อ่ะใช่ป่ะอาวุธมวยมันแรงไอจิ๊กซออ่ะเตะขาเจาะยางต่อยหมัดแต่อีกตัวมวยเข่าใช่ป่ะถ้าต่อยไม่นับไม่น็อกอะไรจะเกิดขึ้นเนี่ยต้นกับปลายอีกตัวนึงมวยเข่าดูดันเลยครับใช่ป่ะในเหนียวหนึบเลยก็ไปเลือกเอาเองออกทัศนะไปให้ประมาณอย่างนี้ไปเลือกเอาเองแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยเจาะลึกอีกทีนึงครับคู่รองของรายการครับพี่เจ้งเด่นภูไทย MC 77นะครับเจอกับปิ่นเพชรบัญชาเมฆสิทธิ์เจ๊แดงปิ่นเพชรก็อยู่กับบัวขาวนั่นแหละครับปิ่นเพชรก็เคยดังที่ช่องเจ็ดสีมาก่อนก็อย่างที่รู้ว่ารูปร่างคือมันเตี้ยมันตันออกข้างใช่ป่ะใช่ครับอาวุธมวยมันแรงผ่านเบอร์ดีๆมาเยอะผ่านมวยเบอร์ดีๆมาเยอะอยู่กับบัวขาวอ่ะแต่ว่าไอเด่นภูไทยก็อย่างที่ทุกคนรู้อ่ะเด่นผู้ไทย MC 77หรือว่าแม็ก77หรือว่าเกียรติหมู่9หรือว่ามนัสชัยลูกมะขามหวานก็สไตล์เกียรติหมู่9อยู่แล้วเกียรติหมู่9ทำมวยเป็นยังไงทุกคนก็รู้แล้วส่วนใหญ่จะเป็นมวยฝีมือมีมวยเข่าอยู่ตัวเดียวคือสิงห์ดำเกียรติหมู่9ใช้นั้นเข่าดุที่เหลือฝีมือหมดบางตัวอาจจะซ้ายบางตัวอาจจะขวาเนี่ยรูปร่างใกล้เคียงพวกเนี้ยครับรูปร่างใกล้เคียงรูปร่างใกล้เคียงถ้าถามว่าการฟิตซ้อมการเก็บตัวการดูแลเนี่ยเกียรติหมู่9ดีกว่าแต่ว่าเบอร์มวยเนี่ยไอ้ปิ่นเพชรดีกว่ากระดูกประสบการณ์กระดูกการผ่านมวยประสบการณ์มวยเนี่ยดีกว่ายืนระยะจะเป็นยังไงใช่ป่ะปิ่นเพชรเพิ่งจะไปต่อยในเพชรยินดีครั้งแรกเนี่ยใช่ป่ะไอ้เด่นมูไทยต่อยอยู่ประจํา135ปอนด์ใช่ป่ะ135ก็คู่ขี้อ่ะคู่นี้ก็คู่ขี้คู่นี้ก็คู่ขี้ก็เนี่ยผมบอกแนวทางไงละใช่ป่ะก็
เขาเรียกอะไรการฟิตซ้อมเนี่ยการฟิตซ้อมของอภิเพชรเนี่ยน่าจะเป็นรองทางด้านเกียรติหมู่9ว่าเกียรติหมู่9เขาทำอาชีพทำมาตรฐานกว่าใช่ป่ะก็ประมาณนี้ภูไทยเนี่ยได้มาหายใจหายคอเยอะนะพี่ช่วงปลายปีที่ผ่านมาใช่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 ฟอร์มน่าจะยังไม่เป็นที่น่าพึงพอใจก็มันมาต่อยกี่ครั้งแล้วอ่ะตั้งแต่บุรีรัมย์นู่นน่ะใช่ป่ะแพ้เพชรศรีนินทร์ตุลาพฤศจิกายนแพ้เพชรพันล้านเสมอเพชรศรีนินทร์ใช่ป่ะก็มันได้เคลื่อนไหวมากกว่าแต่ว่าก็อย่างที่บอกอ่ะถ้าเบอร์มวยนะถ้าการผ่านมวยเนี่ยคือไอ้ปิ่นเพชรเนี่ยผ่านเบอร์ใหญ่ๆมาเยอะกว่ามันเมื่อก่อนมันดังมากที่ช่อง7สีอ่ะชกกับคู่เอกช่อง7สีใช่ป่ะก็ประมาณอย่างนี้ครับก็เลือกชอบใครก็ไปเลือกเอาเด่นภูไทยก็ไม่ได้กินปิ่นเพชรง่ายๆแต่ปิ่นเพชรเหลือเวทีนานสภาพร่างกายจะเป็นยังไงมาหายใจทีเดียวการพฤติกรรมมีคู่ปั้มคู่ซ้อมมั้ยใช่ป่ะสีเสื้อหน้าเสือเป็นไงเป็นรองเค้านะผมบอกให้ได้กระดูกแต่ว่าสีเสื้อหน้าเสือเนี่ยเป็นรองทางด้านของเด่นภูไทยแน่ครับใช่ป่ะเพราะเด่นภูไทยเนี่ยซ้อมเกียรติหมู่9แล้วมันมีพวกทีมพวกพี่โดมอุบลเนี่ยเป็นเจ้าของสีเสื้อซึ่งพวกนี้ก็ทำไว้เล่นเหมือนกันใช่ป่ะคือชนะเขามีอัดฉีดให้เนี่ยก็ดูแต่คู่นี้ก็เป็นอีกคู่นึงที่ได้เสีย135ได้เสียนอกดูจาก135ปิ่นเพชรก็ก็เนี่ยไอเดียบูไทยเนี่ยต่ออยู่132ครับแล้วก็ขึ้นมาแค่นั้นใช่ไหมลงมาจาก139 138เลยใช่ก็เนี่ยก็เจอกันที่ตรงกลางไงใช่ป่ะเจอกันที่ตรงกลางนะครับจริงชอบไปทางไหนผู้รองชอบเด่นภูไทยสภาพร่างกายก็คือใครที่เชียร์ปิ่นเพชรก็ต้องไปลุ้นกันไปปลายว่ายืนระยะจะเป็นยังไงนะฮะก็ชอบความสดมากกว่าชอบเด่นภูไทยนะครับตอนนี้เราเพิ่งเริ่มศึกแรกนะครับนั่นก็คือศึกเพชรยินดีวันพฤหัสนะครับตอนนี้ปุ่มแชร์ยังกดแชร์ได้เรื่อยๆนะครับมาถึงคู่เอกนำรายการครับผมสำหรับการประเดิมในเวทีราชดำเนินปีนี้นะฮะสำหรับศึกเพชรยินดีศักดิ์ศรีแม็ก77เขาเรียก MC หรือแม็กขอโทษทีพี่ MC เนาะศักดิ์ศรี MC 77นะครับหรือศักดิ์ศรีเกียรติหมู่9นะครับจะเจอกับชัดสอสอต้อย8ริ้วใช่ก็ชัยขอโทษดีครับชัยชัยข้ามศึกไปไงชัยเป็นมวยต่อยอยู่ในศึกมวยดีนี่แหละครับใช่ไหมก็แลกกันก็วันก่อนเขาให้หยกมรกตมาให้อะไรเงี้ยมาต่อยเนี่ยเขาก็แลกกันก็เลยชัยก็ลังไปช่วยจริงๆก็ชัยจะมีโปรแกรมจะต่อยกับพลอยวิทยาเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาแต่ว่าน้ำหนักไม่ลงตัวกันไงก็เลยโยกสลับแล้วก็ชัยไปต่อยกับศักดิ์ศรีก็ชัยก็ถือว่าข้ามศึกไปอ่ะครับข้ามศึกไปพูดผมมองไม่ออกเลยอ่ะจริงก็ศักดิ์ศรีก็ซ้อมอยู่ที่เดียวกับเด่นภูไทยนั่นแหละค่ายเดียวกันมาจากที่เดียวกันเกียรติหมู่9นะครับก็ฝีมือจัดอยู่แล้วศักดิ์ศรีชัยก็ฝีมือแต่ว่าชัยก็ต้องบอกว่าข้ามศึกไงต่างศึกไปไปต่อยในศึกเขาอ่ะไม่เหนือบ่ากว่าแรงรอดออกมายากแต่ว่าก็กินชัยไม่ง่ายเหมือนกันใช่อย่างชัยเนี่ยส่วนตัวเนี่ยผมว่ามองว่าชัยเนี่ยถ้าเจอมวยบี้ติดหนักๆเนี่ยคือเอาพละกำลังเข้าสู้กับชัยเนี่ยจนลุ้นจนไปปลายเนี่ยสู้ชัยชัยสู้ยากนะแต่มาฝีมืออย่างเงี้ยก็กินชัยยากเหมือนกันก็ไม่ง่ายจะเป็นรองก็เป็นรองเจ้าบ้านอ่ะเป็นรองเจ้าบ้านเป็นทีมเยือนนะครับเป็นทีมเยือนอ่ะชัยเป็นทีมเยือนพวกเนี้ยก็เมื่อตอนเย็นก็เมื่อตอนเที่ยงอ่ะกำลังวิ่งทำหนักอยู่ส่งรูปส่งอะไรมาให้ดูครับก็เป็นทีมเยือนอ่ะชัยอ่ะลุ้นเหนื่อยหน่อยแต่ถามว่าไอ้ศักดิ์ศรีก็ไม่ใช่จะกินในชัยง่ายนะครับ129ปอนด์ศักดิ์ศรีก็ไม่ได้ว่าจะกินในชัยง่ายๆเพียงแต่ว่าชัยมันข้ามศึกอ่ะผมว่าคู่นี้น้ำลายเหนียวแหละศักดิ์ศรีศักดิ์ศรีน้ำลายเหนียวแต่ว่าถ้าเหนื่อยแต่เพียงแต่ว่าต่อยในบ้านมันได้เปรียบไงเข้าใจไงต่อยในบ้านมันได้เปรียบต่อยในบ้านมันได้เปรียบแค่นั้นแหละครับทีนี้ช่วงที่2ครับผมก็มีการถ่ายทอดสดในเพจนะครับก็สำหรับช่วงที่2กาก้าสิทธิ์ไทยแลนด์นะครับกาก้านายกสร้อยเทศบาลตำบลเวียงยองนะเจอกับเทพมวยไทยแป๊ะสาย4หรือว่าเทพมวยไทยเทพหนองกีก็ไอ้กาก้าเป็นมวยใต้ขึ้นไปซ้อมอยู่กับไทยแลนด์ที่เหนือแต่กับเทพมวยไทยเทพมวยไทยก็ฝีมือใช้ได้เด็กคนนี้มีอนาคตก็เคยมาต่อยที่ฝนจางอยู่ครั้งนึงมั้งรู้สึกว่าถ้าจำไม่ผิดอ่ะครับใช่ป่ะแต่ว่ายังไม่เคยเข้ากรุงยังไม่เคยเข้ากรุงใช่ป่ะของไทยแลนด์เนี่ยก็คือแต่ละตัวของมันอ่ะพอใช้ได้อ่ะใช้ได้เทพมวยไทยก็อย่างที่บอกไปอ่ะพอใช้ได้เท่านั้นเองพื้นคู่ประกอบรายการคู่นี้ไม่เจาะลึกในรายละเอียดแล้วกันก็บอกให้ข้อมูลให้ประมาณนี้แต่มาถึงคู่ที่2อ่ะพี่จริงมีเสริมมาคู่ละแต่จะบอกว่าจับตาดูดีๆนะสำหรับค่ายมวยเพชรหนองกี่ผมว่าของอาจารย์กุหลาบเริ่มมีมวยดีๆเด็กๆที่น่าสนใจเข้าสู่รายการแบบดีๆหลายคนแล้วนะครับปีนี้ก็น่าสนใจนะสำหรับเพชรหนองกี่ครับครับผมมาถึงคู่ที่2นี่ผมรู้เลยพี่แจ๊ชอบใครทายใจไว้ได้ก่อนทายไว้ในใจก่อน
หลานย่าโมพอวัฒนะเจอกับสายเพชรสามารถพยัคฆ์อรุณยิมโอ้ผมทายพี่แจ๊ดไม่ถูกนะไม่ผมทายถูกทายถูกเพราะเนี่ยพี่จิ้งให้ FC พี่แจ๊ดไงผมนี่เกาะติดโอ้โหตาเป็นเงาเลยเนี่ยกูเนี่ยไม่ต้องวิจารณ์หรอกพรุ่งนี้คอยดูทุกสำนักแล้วเลทเปิดมาแพงด้วยหลานย่าโมหลานย่าโมห้าอะไรนะห้าดาวห้าวงพระจันทร์กับหนึ่งดวงอาทิตย์อ่ะต่อปอนหนึ่งไม่มีสำคัญเลยไม่มีผลหรอกต่อไม่ต้องชั่งก็ได้ไม่มีผลโอ้โหไม่มีผลหลานย่าโมแล้วพรุ่งนี้ก็คอยดูเหมือนกับไอ้คู่นั้นอีกอ่ะจำผมไว้เลยนะเหมือนกับคู่ไอ้เนี่ยไอ้เฉียบขาดกับไอ้เพชรนิรันดร์อ่ะถ้าไอ้สายเพชรพิชชนะนะพรุ่งนี้นะสายเพชรพิชชนะไอ้หลานย่าโมนะรวยลงหลายแสนอีกไอ้หลานย่าโมทีเด็ดครับหลานย่าโมแพ้มา2ทีแล้วแพ้เหนือพยัคฆ์แพ้ดอกไม้ป่าใช่ป่ะพรุ่งนี้ต่อกับสายเพชรไอ้สายเพชรเนี่ยมันเคยพิชชนะไอ้สิงห์เหมาเคยชนะคะแนนด้วยประการทั้งปวงพรุ่งนี้เนี่ยคุณเอาปากกามาวงไว้เลยพรุ่งนี้หลานย่าโมตัวนึงครับเนี่ยหลานย่าโมเนี่ยเด็ดที่สุดในรายการเด็ดที่สุดในรายการนี่คือมวยที่ผมว่าจริงๆว่าเด็กคนนี้ไม่น่าทำที่สุดแล้วนะในสายเพชรดินดีเนี่ยเก่งครับเด็กคนนี้แต่นั่นแหละมันก็ขึ้นไปต่อย105อีกอ่ะที่ผ่านมามันต่อย103 104ต่อย104 103มาเด็กตัวเนี้ยเก่งแต่ว่ามันไม่ได้คือที่ผ่านมาก็อย่างที่บอกอ่ะเก่งเกินตัวมันก็ต้องขึ้นไปต่อยน้ำหนักคนอื่นใช่มันต้องแล้วไปเจอของแข็งไงไปเจอของแข็งจริงๆไอ้หลานย่าโมเก่ง100ปอนด์100 101 102แค่นั้นเองแต่ว่าพรุ่งนี้ก็อย่างที่เห็นน่ะ104 105แต่มันต้องต่อยแต่ต้องเด็ดดีที่สุดอ่ะดีที่สุดในรายการอ่ะดูดีที่สุดอ่ะนี่แหละโอ้โหเขาย้ำไปนะเขาชอบก็บอกอ่ะพรุ่งนี้ถ้าสายเพชรน้อยพิชชนะเนี่ยได้อัดฉีดหลายแสนเหมือนไอ้เฉียบขาดแน่บายครับบายไปถึงคู่ต่อไปนะครับเพชรน้ำหนึ่งไฟเตอร์มวยไทยเจอกับบินเหลี่ยมธนวัฒน์ครับเพชรน้ำหนึ่งไฟเตอร์มวยไทยตัวนี้ซ้อมอยู่กับต่อสุรัตน์ที่เดียวกันอะไรนะดอกไม้ป่าใช่ไหมปืนกลแล้วมีใครอีกอ่ะหลายคนอ่ะเก่งๆทั้งนั้นอ่ะต่อสุรัตน์ก็ซ้อมอยู่ต่อสุรัตน์มวยใต้อ่ะมวยชุมพรใช่ป่ะใช่ครับฟอร์มดีทั้งคู่นะครับนี่เมื่อกี้มี FC ถามมีมวยใต้ชกมั้ยเนี่ยคนนี้เลยอะไรนะมี FC ถามมีมวยใต้ชกมั้ยสัปดาห์นี้ก็นี่เรามีคนนี้แหละครับมวยใต้เยอะแยะเลยใช่มวยใต้เยอะแยะเลยนั่นแหละป่าไก่บินเหลี่ยมธนวัฒน์ไอ้บิน10กว่าไฟแล้วไม่แพ้ใครครับไอ้บินก็ไม่แพ้ใครมา10กว่าไฟแล้วใช่ล่าสุดชนะสมิงแดงคามดีท่อนเลยที่อ้อมน้อยฮะเนี่ยบินเหลี่ยมธนวัฒน์ซ้อมอยู่ที่แก้วสำริดอ่ะครับของพ่วงกับสืบสงขลาน่ะหัวหน้าคณะมันเป็นเพื่อนกับสารวัตรแก่นะแต่ว่าเขาพันตำรวจเอกแล้วใช่ป่ะพ่วงกับสืบสงขลาใหญ่เบ้อเริ่มเทิมเลยเนี่ยบินเหลี่ยมธนวัฒน์ตัวเนี้ยมวยซ้ายชนะสมิงแดงขาดท่อนเลยครับทีแล้วเนี่ยตัวเนี้ยนี่ต่างศึกนะไอ้บินเนี่ยอยู่ในสังกัดของศึกเพชรวิทยานะพรุ่งนี้ไปร่วมสร้างสีสันในศึกเพชรยินดีครับที่ราชดำเนินเนี่ยบินก็เป็นอีกตัวหนึ่งเอาปากกาวงไว้เลยมวยซ้ายเตะซ้ายต่อยซ้ายขวางหน้าค้ำแทงซ้ายรูปร่างโครงสร้างอะไรดีหมดทุกอย่างเนี่ยข้ามศึกไปพวกเนี้ย124เนี่ยครับ124ก็อย่างที่บอกอ่ะข้างหลังมันต่อยอยู่121เองแต่ผมชอบอ่ะผมชอบมากไอ้บินเนี่ยต่อย124เวทอาจจะเสียเปรียบเขาหน่อยเพราะว่าไปต่อยบ้านเขาไปต่อยศึกเขาอ่ะใช่ป่ะก็ต้องธรรมดาแหละแต่เขาก็ดูความเหมาะสมแล้วแหละเขาก็ดูความเหมาะสมเพราะว่าบินมันเก่งใช่ป่ะถ้าต่อยน้ำหนักตัวเองด้วยก็พอดีแหละใช่ป่ะก็124ก็ไปเยือนเป็นทีมเยือนแต่ไอ้บินก็เป็นอีกตัวนึงที่ชอบพวกเนี้ยครับคือมวยชอบอยู่รอบหลังมวยชอบรอบหลังนะพวกนี้อ่ะทีนี้ก็เอาคู่เอกนะครับคู่เอกนำรายการสำหรับช่วงที่2ครับผมเพชรเดชวอสังประภัยครับเจอกับเพชรฉายแสงเพชรเจริญวิทย์โอ้เพชรเดชกับเพชรฉายแสงใช่ป่ะมีปรับเปลี่ยนมั้ยครับเพชรเดชกับเพชรไทยแสงใช่ๆๆๆๆเพชรเดชก็ไอ้คู่แฝดอ่ะเพชรเดชเพชรก็แหละของเพื่อนกันนี่แหละหัวหน้าคณะมันเป็นเพื่อนกับผมเรียนมาด้วยกันครับไอ้เชียนน่ะเมื่อก่อนมันเป็นนักมวยเก่าเหมือนกันมันเป็นนักมวยเก่าวิเชียรบุญประดิษฐ์ก็คู่แฝดมันเป็นพ่อของไอ้เรืองเดชอ่ะเป็นพ่อของเรืองเดชผมยังไม่มีสักคนเลยมันมีลูกหลายคนมากต้องตัดเลยว่าก็ไอ้เพชรเดชเตะก็รู้อยู่แล้วครบเครื่องครับซ้อมอยู่เพชรยินดีเตะขาเจาะยางต่อยหมัดอะไรมีทุกอย่างอาวุธมีทุกอย่างนะครับแล้วก็เด็กหัวใจดีไอ้คู่เนี้ยหัวใจสู้หัวใจดีต่อยกับเพชรชายแสงเพชรเจริญวิทย์ใช่ป่ะเพชรชายแสงก็ถือว่าไม่ธรรมดานะเพชรชายแสงใช่ป่ะครับเก่งนะใช่ของมาเลยเพชรชายแสงนี่ก็ฟอร์มดีครับ6มกราคมก็เพิ่งมีรายการไปที่รังสิตชนะคะแนนเดชฤทธิ์เนี่ยชนะคะแนน3พยามาเมื่อปลายปีที่แล้วตุลานี้ก็2รายการเลยชนะคะแนนชายโทนวอุรชาด้วยนะครับผมก็ถือว่าเป็น
อีกหนึ่งนักมวยฟอร์มดีนะเพชรเดชกับเพชรฉายแสงเนี่ยเมื่อกี้เห็นอาจารย์กอบส่งมาสายเพชรชอบมากๆครับหมายถึงว่าสายเพชรนี่คือคนที่ขึ้นชื่อได้เพชรหรือว่าอะไรเนี่ยสายเพชรมีหรือเปล่าเนี่ยสายเพชรแปลว่าสายเพชรเอ้าอาจารย์กอบส่วนอาจารย์แจ๊สซะแล้วไม่เป็นไรไม่เป็นไรแต่เขาก็ต้องเนี่ยก็อย่างที่บอกอ่ะ104 105แต่ผมยังชอบหลานย่าโบผมยังชอบหลานย่าโบไม่รู้นะคือมันต่อยแล้วมันติดตาน่ะก็เป็นแนวทางได้นะครับก็ขอบคุณอาจารย์กอบจริงๆแล้วก็บุญที่ใช้ก็ขอบคุณอาจารย์กอบเหมือนกันแล้วก็เพชรฉายแสงกับเพชรเดชมวยซ้ายด้วยกันทั้งคู่อ่ะครับมวยซ้ายด้วยกันทั้งคู่มวยซ้ายด้วยกันทั้งคู่มวยซ้ายฝีมือทั้งคู่นะครับไอ้เพชรฉายแสงอ่ะที่ผ่านมาครับเนี่ยชนะชายโทนชนะ3พยาชนะเดชฤทธิ์ยังไม่เคยเจอของแท้แบบเพชรเดชพรุ่งนี้รู้พรุ่งนี้รู้เรื่องผมบอกให้พรุ่งนี้เพชรฉายแสงถ้าผ่านได้ก็ผ่านได้ก็ฉายแววอ่ะฉายแววฉายแววเพชรฉายแสงนะครับเพชรฉายแสงถ้าผ่านเพชรเดชได้ก็ฉายแววอ่ะครับนี่วันพรุ่งนี้ที่ลังเดศูนย์รวมครบเครื่องทุกเรื่องวงการมวยต้อง muaytoday.com ถ้าไม่อยากพลาดทุกเรื่องราวความเคลื่อนไหวของวงการมวยกดไลค์กดแชร์กดติดตามทุกความเคลื่อนไหวเว็บเดียวจบครบทุกเรื่องมวยต้อง muaytoday.com